าชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านที่มาเยี่ยมครัวของเรานะฮะเป็นเกาเหลาหม้อไฟครับน้ำซุปของเขานะฮะเดือดร้อนๆหอมๆแบบนี้ผมเห็นเครื่องแล้วเนี่ยเต็มโต๊ะเลยนะฮะจะเป็นร้านไหนไม่ได้นะครับนอกจากร้านเสี่ยวจูเกาเหลาหม้อไฟครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีครับแนะนำหน่อยฮะว่าของเราคือเกาเหลาหม้อไฟเนี่ยที่เด็ดของเราอยู่ที่น้ำซุปหรือเปล่าใช่ค่ะน้ำซุปคือเผ็ดพริกไทยแล้วก็หอมความหอมของเครื่องในส่วนน้ำซุปเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาในการต้มกว่าเราจะมาขายเนี่ยก็ประมาณ48ชั่วโมงทั้งกระดูกหมูด้วยแล้วก็ทั้งน้ำที่ต้มจากเครื่องในด้วยแล้วก็น้ำจากต้มของหมูสามชั้นที่เราจะมาทำหมูกรอบเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะถ้ามาที่ร้านเสี่ยวจูเกาเหลาหม้อไฟนะฮะเมนูที่จะต้องสั่งเลยเมนูแรกเลย คือที่เราขายก็คือเกาเหลาหม้อไฟเนี่ยค่ะเกาเหลาหม้อไฟใช่เราจะมี3ไซส์ก็คือถ้าสมมติว่าคุณเท็ดดี้มาคนเดียวก็คือเป็นไซส์นี้ก็ได้ค่ะไซส์ลูกหมูแต่ถ้าคุณเท็ดดี้พาเพื่อนมาก็จะเป็นไซส์นี้ก็คือไซส์แม่หมูก็คือจะประมาณ 2-3 ท่านแต่ว่าถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ท่านไซส์นี้มีชื่อว่าพ่อหมูค่ะผมขอดูแบบความอลังการของหม้อไฟได้มั้ยฮะได้ค่ะอันนี้เซตพ่อหมูนะคะเซตพ่อหมูใช่คือเราอะอยากให้ลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยได้รับถึงรสชาติของความร้อนทั้งน้ำซุปแล้วก็พริกไทยความหอมของเครื่องในที่เราต้มซึ่งเราอะรับประกันเลยว่าที่ร้านอะเครื่องในไม่เหม็นคาวแน่นอนสังเกตนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมีโรยกระเทียมเจียวด้วยคือกระเทียมไทยจะหอมกว่ากระเทียมจีนเราถึงเลือกใช้แล้วก็มันจะมีเปลือกเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือความหอมของกระเทียมเขาคัดสรรมาให้คุณแล้วนะฮะเกาเหลาร้อนๆแบบนี้นะฮะปกติแล้วเขาจะทานคู่กับข้าวสวยใช่ค่ะจะมีข้าวสวยแล้วก็มีเส้นก๋วยจั๊บให้ค่ะอ๋อที่นี่มีเส้นก๋วยจั๊บให้ด้วยใช่ค่ะอย่างหม้อ นี้เลยเซตพ่อหมูเนี่ยค่ะหม้อ นี้เท่าไหร่ฮะ200บาทถ้วนค่ะเฮ้ยโหกินได้4คนนะใช่ค่ะ5คนนะ200บาทคนละแบบคนละ50เองเนาะใช่เอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินคู่กับข้าวสวยแล้วกันนะฮะแบบว่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับร้อนๆแบบนี้เลยดูโหอันนี้คือจริงๆเราก็เสิร์ฟอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าฮะเสิร์ฟอย่างนี้จริงๆค่ะเครื่องเยอะมากนะฮะนี่น้ำซุปนะครับเชื่อแล้วที่บอกว่าเป็นเกาเหลาที่เครื่องเยอะจริงๆนะฮะอันนี้คือแบบเต็มไปด้วยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวด้วยแบบนี้คือหอมอร่อยแน่นอนนะฮะโอ้อร่อยมากเลยอ่ะอย่างที่บอกเลยนะฮะคุณผู้ชมเกาเหลาเนี่ยยิ่งกินร้อนๆยิ่งอร่อยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะอย่างที่คุณบุ๋มเขาบอกจริงๆว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยเคี่ยว48ชั่วโมงมันมาอยู่ในน้ำซุปรสชาติเนี่ยคือมันจะออกความหอมความหวานนิดๆนะฮะแล้วก็มีรสชาติของตัวหมูอย่างเต็มที่เลยจริงๆมีกระเทียมเจียวโรยนิดนึงนะฮะแล้วก็มีพริกไทยหน่อยอร่อยจริงๆครับแล้วนี่ถ้าเราทานคู่กับข้าวสวยนะร้อนๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องในนะฮะไส้นะฮะนี่เป็นไส้อ่อนเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันควันกำลังลอยควันกำลังลอยนะฮะไส้เนี่ยบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะฮะนุ่มแต่ไม่ได้เปื่อยคือบางที่เนี่ยเราไปกินปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเปื่อยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เคี้ยวอ่ะแต่อันนี้มันมีความนุ่มแล้วให้เราเคี้ยวนิดนึงปุ๊บแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยผมจะได้กลิ่นของกระเทียมเจียวกับพริกไทยอันนี้คือถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะฮะของเกาเหลาหม้อไฟที่เสี่ยวจูนะฮะอร่อยมากๆครับหมูกรอบของที่ร้านก็คือจะมีขายเป็นทั้งข้าวหมูกรอบด้วยแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะเป็นทานเล่นหรืออะไรเงี้ยก็ที่ร้านมีขายแบบเป็นขีดก็มีค่ะขายแยกเป็นหมูกรอบเลยเนาะหมูกรอบล้วนก็มีค่ะทานคู่กับซีอิ๊วดำใช่ค่ะเลยนะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นข้าวก็คือแล้วแต่แล้วก็จะมีน้ำซุปแบบน้ำซุปให้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวต้มแห้งจะผัดกับตัวพริกคั่วกับตัวกระเทียมเจียวกับต้นหอมให้ค่ะแล้วก็จะเอามาราดบนข้าวให้มีน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟให้ด้วยโอ้อันนี้น่ากินมากเลยเป็นเซตอาหารจานเดียวเนาะใช่ค่ะที่แบบว่ากินแล้วก็อร่อยแล้วก็อิ่มแน่นอนนะฮะอันนี้ข้าวต้มแห้งนะครับร้านเสี่ยวจูเนี่ยผมถามนิดนึงอยู่แถวไหนฮะอยู่ถนนพระราม4ค่ะอยู่ก่อนถึงตลาดคลองเตยเบอร์โทรนะคะ0949562146ค่ะมีบริการสั่งทางบ้านไหมฮะแบบ delivery มีค่ะก็ตอนนี้มีของ LINE Man แล้วก็ของ Grab ค่ะลูกค้าสามารถพิมพ์เซิร์ชชื่อร้านเสี่ยวจูทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเกจจิ้งของdelivery ใช่ค่ะมีทั้งเป็นข้าวหน้าหมูกรอบแบบนี้เลยใช่ค่ะเข้าไมโครเวฟได้ค่ะอ๋อพลาสติกนี้เข้าไมโครเวฟได้ด้วยนอกเหนือจากเกาเหลาร้อนๆอร่อยๆนะฮะหรือว่าข้าวต้มแห้งหรือว่าหมูกรอบเนี่ยมีเครื่องดื่มด้วยใช่ค่ะมีน้ำสมุนไพรค่ะบางที่เขาก็จะเป็นเบสิกแค่ถ้วยลำไยอันนี้โอเคเราก็จะฉีกมา2ตัวนี้ก็คือเป็นบูทใบเตยกับพุทธพันธ์อันนี้แนะนำเลยเราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มแน่นอนส่วนผสมคือเพียวๆค่ะเพียวๆเลยใช่นะฮะก็คือเป็นแบบธรรมชาติจริงๆ 100% นะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยนะครับกับเกาเหลาหม้อไฟร้อนๆนะครับจากร้าน
เตี่ยวจูเกาเหลาหม้อไฟนะฮะก่อนจากกันวันนี้ฮะคุณบุ๋มมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากลองชิมลองทานเกาเหลาหม้อไฟร้านเตี่ยวจูก็สามารถโทรสั่งทางร้านหรือว่าสั่งผ่านเดลิเวอรี่ก็ได้ลูกค้าสามารถโน้ตมาได้เลยค่ะว่าลูกค้าได้รับชมจากรายการ Cooking Guru เรามีแถมน้ำสมุนไพรนะคะสำหรับเกาเหลา1ชามต่อน้ำสมุนไพร1ขวดไม่ว่าจะเป็นสั่งผ่านเดลิเวอรี่หรือมาทานที่ร้านนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่ารับชมรายการ Cooking Guru ค่ะบอกว่ามาจากรายการ Cooking Guru นะฮะเขามีน้ำสมุนไพรอร่อยๆแบบนี้แถมให้นะครับก็อย่าลืมนะฮะอุดหนุนกันได้นะครับ